เจริญพรเจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาพระอธิการวิโรจน์คงทองหรือว่าหลวงพี่มะเขือเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งนาแห่งนี้วันนี้จะมาบอกบุญกับญาติโยมคือว่าวัดทุ่งนาเนี่ยจะมีโรงศพอยู่ที่ดูแล้วมันจำรุดทรุดโทรมทีนี้อาตมาคิดว่าอยากจะบำรุงซ่อมแซมด้วยการทาสีทาสีใหม่ทำทางเท้าแล้วก็ปูพื้นแต่ว่าจะทำไปทีละอย่างนะโยมว่าจะทาสีก่อนถ้าได้เท่าไหร่ก็คือทำไปก่อนได้งบเท่าไหร่ได้มาน้อยเราก็ทำทาสีไปก่อนเนี่ยอยากให้โยมได้มาดูว่ามันเก่ายังไงโรงศพปูนหลังคาอะไรก็ยังดีอยู่นะโยนะแต่ว่าสีมันไม่มีสีจืดจางแล้วก็ดูเหมือนเก่ามันดูเหมือนเก่ามากแต่ว่าโรงศพก็ทุกทีเวลามีคนตายก็คือต้องใช้ตรงนี้หมดทีนี้มันดูไม่งามอ่ะโยมเพราะว่ามันจะดูมันอยู่หน้าวัดหน้าวัดและใครไปใครมาก็เห็นโรงศพก่อนเพื่อนทีนี้มันดูเก่าทรุดโทรมก็อยากจะทาสีใหม่ทาสีใหม่ให้ดูดีอ่ะมาดูไม่ทางเท้าก็ไม่มีทางเท้าก็ไม่มีนะทางเท้าไม่มีเลยเห็นไหมเห็นไหมผูกพังหมดแล้วเนี่ยรอดสีไม่มีสีไม่มีอ่ะเนี่ยโยมดูนะฮะดูว่ามันเก่ามากเพราะว่าสีมันจืดจางแล้วก็แตกสีแตกหมดแล้วเพราะว่าใช้เป็นหลายสิบปีสี่ห้าสิบปีแล้วทีนี้อาตมาเพิ่งมาเป็นเจ้าวาดใหม่เจ้าวาดใหม่แล้วก็อยากฟื้นฟูตำนุบำรุงวัดไอ้คงอยู่ผู้ศาสนาต่อไปเนี่ยโยมมาดูสีแตกมาแล้วโยมสีแตกแล้วก็เก่าดูไม่ดีไม้ยังดีอยู่นะไม้ดีเสายังดีขอเชิญชวนทุกท่านที่ใฝ่บุญที่อยากจะสะสมบุญบารมีสายบุญทุกท่านก็ขอเชิญมาร่วมบุญกับอาตมาแห่งวัดทุ่งนาแห่งนี้